เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจลัคกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดี FC ทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาแชร์แผนนะครับผมก็จะเป็นแผนนี้นะทุกคน4312นะครับกดได้จากผู้จัดการทีมแล้วก็เลือกเลยนะครับ4312นะไม่ต้องไปเลือกจากทีมไหนนะครับแผนนี้ Channel จะใช้นะครับในส่วนของการไต่ขึ้น D1 นั่นเองนะครับใช้แผนนี้เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าแผนนี้เป็นแผนที่รับแน่นนะครับแล้วก็สวนกลับค่อนข้างเร็วนะครับสวนกลับไวนั่นเองนะครับเกมรับเหนียวแน่นนะครับใครที่เคยใช้น่าจะรู้ดีนะครับผมส่วนใครที่ไม่เคยลองนะครับเจอแต่แบบโอ้เบื่ออะไรแบบนี้นะครับผมแผนตัวเองที่ใช้อยู่ไม่ได้เรื่องเลยอะไรแบบนี้ลองปรับใช้แผนนี้ดูนะครับเดี๋ยวจะพูดในส่วนของการขึ้นเกมนะครับแล้วก็เกมรับเล่นยังไงนะครับที่จังหวะนี้ครับนี่จังหวะนี้หลุดมาครับเมซี่ดับเบิลทัชมาจังหวะนี้ได้ปั่นนะครับไมคอนจังหวะนี้เบลลิงแฮมนี่ครับโดนดักมาครับขึ้นเกมการขึ้นเกมก็จะขึ้นลักษณะที่เป็นหน้าคู่นะครับผมสำหรับแผนนี้จังหวะนี้บังคับบาโตนี่มาสกัดบอลจังหวะนี้จ่ายขึ้นมาเดบรอยให้มาทำชิ่งตามช่องนะครับผมสำหรับแผนนี้ก็มีโอกาสก็แทงนะครับผมมันจะเป็นหน้าคู่นะครับเราจะไม่ได้ออกทางริมเส้นนะครับผมซึ่งแบ็คของเขาสองข้างเนี่ยจะแทบจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับถ้าเราไม่ได้ไปวิ่งทางนั้นนะครับผมเราก็จะเจาะแค่เซนเตอร์แบ็คสองตัวนั่นเองนะครับมาครับจังหวะนี้ให้มาออกมาจังหวะนี้บาโตนี่ดักได้เดบรอยจังหวะนี้ช้าไปครับโดนตัดมาใหม่ครับคู่แข่งนี่ครับมาเกเลเล่ดักได้แล้วยังช้าอยู่ครับเอโต้ยังจับทางไม่ได้ครับคู่แข่งค่อนข้างโอเคอยู่นะครับผมเขาก็ดี2นะครับสำหรับแบบนี้มาที่จังหวะนี้ครับเดบรอยนี่ครับจับทางได้ชิงเลยครับนี่พยายามชิงกันนะครับผมเป็นสามเหลี่ยมก็ได้นะครับเวลาจ่ายจังหวะนี้โรชิกี้ได้ไหมไม่ได้ครับใหม่ครับจังหวะนี้ติดโรชิกี้นี่สกัดมาแล้วชิงต่อเลยไม่น่าถึงครับจังหวะนี้เมซี่เลี้ยงจี้ไม่ผ่านมาที่เบนาโดการเล่นเกมรับก็พยายามดึงตัวนักเตะกองหลังลงมานะครับผมอย่าจ่ายเร็วจนเกินไปนะครับมันจะบีบคู่แข่งนะครับผมมาที่จังหวะนี้โมดิตให้มาที่เดบรอยชิงต่อเมซี่ลูกนี้ปั่นโอ้โหยังไม่เป็นประตูครับมาเล่นสั้นดูครับเดวี่สตาร์นิ่งลูกนี้ก็ยังติดอยู่ครับมาใหม่ครับนี่ครับดึงลงไปครับกองหลังของเราดึงลงไปพยายามสกัดนะครับดึงลงไปนี่ครับนี่ประมาณนี้ครึ่งแรกถือว่าทำได้ดีนะครับผมโอกาสยิงเขาแค่1ครั้งครับฝั่งเราก็2ครั้งไม่ตรงกรอบด้วยนะครับผม1ครั้งเหมือนกันนะครับสูสีนะครับแมตช์นี้สังเกตได้ว่าคนที่เขาเล่นดิวิชั่นที่แบบค่อนข้างที่จะสูงๆแล้วเขาจะไม่บีบบอลมั่วนะครับผมค่อยๆขึ้นเกมตามจังหวะอะไรต่างๆนะครับการเข้าทำเกมอะไรแบบนี้ก็จะแบบไม่ได้แบบเข้ามาบีบเรานะครับผมคือรอให้เราพลาดแล้วก็สวนนั่นเองนะครับแต่ละคนก็จะเล่นลักษณะประมาณนั้นนะครับอันนี้เราต้องเอาไปปรับใช้นะครับผมอย่าเข้าบอลพวดจนเกินไปนะครับผมบางจังหวะก็ควรที่จะปล่อยสปีดบ้างนะครับผมไม่ใช่ว่าสักแต่แบบจะบุกอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวนะครับผมก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับนี่มาจังหวะนี้ได้ลองปั่นเลยครับยังหลุดดีครับที่มันหลุดก่อไปนะครับผมสำหรับเมซี่ปั่นแต่ละทีนี่เสียวชิบหายครับไมคอนครับจังหวะนี้พยายามทำชิงมานี่ครับตัดมาให้กับเมซี่ไม่ถึงนะครับจังหวะนี้ดักบอลได้ทำชิงครับนี่ทำชิงมาจังหวะนี้อู้จะให้เดอะบอยแต่โดนตัดไปก่อนแล้วได้ไหมยังไม่ได้เดอะบอยยังเก็บได้อยู่ครับให้มาเดวี่แต่เข้ากลางนะทุกคนไม่มีตัวเติมให้เข้ากลางนะครับผมแล้วก็ค่อยชิงแทงกันแบบนี้นิดเดียวครับเนี่ยเราก็จะเก็บบอลได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับแผนนี้นะครับนี่จบลูกนี้เรียบร้อยครับจ่ายอย่างคมครับเมซี่ก็ปั่นแบบไม่ให้เซฟเลยครับแล้วมาจังหวะนี้นี่ดักได้ครับดักมาโรชิกี้โผล่มาเข้ากลางครับเข้ากลางแทงเห็นเดบรอยแทงต่อเลยนี่ครับผมมาจังหวะนี้เอโต้ไหมเอโต้จังหวะนี้จะให้เอโต้โดนสกัดครับเขาก็อ่านออกเหมือนกันครับว่าต้องแทงเอโต้แน่นอนครับมาใหม่ครับนี่เข้ากลางมาโอ้ยแล้วจังหวะนี้ไปจ่ายพลาดครับอาลาบาดึงลงไปครับดึงลงไปยังได้อยู่ครับจังหวะพลาดเนี่ยต้องดึงกองหลังให้มันวิ่งหน้าตั้งลงไปนะครับอย่าไปวิ่งบีบเขานะถ้าบีบมันจะหลุดตำแหน่งเลยนะครับผมมาใหม่ครับจังหวะนี้ให้มาโมดิทเข้ากลางพยายามต่อบอลกันนะครับผมถ้าใกล้หมดเวลาแล้วก็พยายามต่อบอลกันไม่ต้องเร่งมากนะครับผมถ้าเร่งมากเนี่ยอาจจะทำให้เราเสียบอลแล้วก็เสียโอกาสในการ
ทำสกอร์เพิ่มนะครับผมจังหวะนี้สกัดมาเมสซี่ยังเก็บได้แล้วใช้สปีดนี้มาครับจังหวะนี้เมสซี่ได้เปิดหรือไม่เมสซี่จังหวะนี้ไม่เปิดเลยครับแล้วไมคอนเก็บได้จบเกมครับถือว่าได้อยู่นะครับผมวิธีเล่นก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแผนนี้เน้นชิ่งตรงกลางนะครับผมขึ้นเกมตรงกลางจ่ายไปพื้นที่ว่างแล้วก็ค่อยทำเกมขึ้นไปให้กองหน้าจบนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนั้นเลยนะครับผมอันนี้ก็ไปทดลองกันดูละกันนะครับไปเพิ่มเสริมเติมแต่งเอานะครับในส่วนของไอดีตัวเองนะครับให้มันดีขึ้นเก่งขึ้นโหดขึ้นโอกาสเราไม่เยอะนะครับแต่ว่าเราคมกว่านะครับในแมตช์นี้แล้วก็บุกเยอะกว่านั่นเองนะครับก็จบไปนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับยังไงก็ไปทดลองกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาเอฟซีทุกคนไปเชียร์เขาเรียกกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม